สวัสดีครับคลิปนี้มาพูดถึงมุมมองการที่เรานะครับได้โพสต์ในการที่เราทำกุศลนะครับไม่ว่าจะเป็นทำบุญทำทานนะครับบริจาคทรัพย์บริจาคเงินอะไรก็แล้วแต่เนื่องในวันสำคัญต่างๆนะครับก็คือกิจกรรมที่เราไปเข้าวัดเข้าวาปฏิบัติธรรมนะครับซึ่งพอเราโพสต์ Facebook เนี่ยนะหรือโพสต์อะไรก็แล้วแต่ Instagram หรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะครับในภาพกิจกรรมเหล่านี้มันก็จะมีคนเห็นซึ่งเกิดความรู้สึกอยู่3ประเภทเป็นธรรมดานะครับประเภทที่1ก็คือรู้สึกอนุโมทนาด้วยนะครับประเภทที่2ก็คือรู้สึกเฉยๆประเภทที่3ก็คือรู้สึกเฮ้ยสร้างภาพนะครับนี่คือรู้สึกเชิงลบนะก็วันนี้ก็จะมาพูดถึงประเด็นเหล่านี้นะครับโดยส่วนตัวแล้วเนี่ยนะครับผมเองก็โพสต์บ้างเป็นบางครั้งนะครับโพสต์เกี่ยวกับพวกนี้นะครับใน Facebook ส่วนตัวก็อยากจะมาแลกเปลี่ยนนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะครับเราโพสต์ถ้าเราโพสต์ด้วยใจที่อยากจะให้คนอื่นร่วมอนุโมทนาบุญกับเราร่วมมีกุศลกับการทำความดีของเรานะครับก็โพสต์ไปเถอะครับเราไม่ได้โพสต์เพื่อแสดงความเป็นอัตตาส่งเสริมตัวเองนะครับแตกต่างกันนะครับในขณะที่เราโพสต์เราโพสต์เพื่อที่จะให้คนอื่นมาอนุโมทนาบุญกับเรานะครับหรือในส่วนตัวผมมองว่าสมมติว่าสิ่งที่เราทำดีนะครับมันเป็นอาหารรสเลิศรสแล้วเราจะไปแบ่งปันให้กับคนรอบข้างนะครับก็จะมีคนที่อนุโมทนาบุญกับเราเนี่ยก็คือคนที่ภาชนะเขาเนี่ยสะอาดนะครับภาชนะเขาสะอาดคือจิตใจเขาสะอาดเขาก็ร่วมอนุโมทนาบุญกับเรานะครับส่วนคนที่ประเภทต่อมาก็คือคนที่เฉยๆก็คือคนที่ไม่รับของของเราแล้วก็ไม่ได้อะไรนะครับมีภาชนะดีหรือไม่ดีไม่รู้แต่ว่าไม่รับนะครับไม่รับก็เฉยๆนะครับกับอีกกรณีหนึ่งคนที่รู้สึกด้านลบกับเราหรือรู้สึกว่าเราสร้างภาพอยู่นะครับคนประเภทนี้ก็คือคนที่มีภาชนะเต็มไปด้วยเศษอาหารสิ่งสกปรกอยู่ในภาชนะนั้นนะครับเขามารับเอานะครับเขามารับเอาเข้าไปในเขาจิตเขาสกปรกนะครับเขาก็จะรู้สึกอิจฉาริษยาหรือไม่งั้นก็ให้ความรู้สึกเราในเชิงลบนะครับบอกกับเราในเชิงลบว่าเออเนี่ยนะมันสร้างภาพนู่นนี่นั่นนะครับเพราะฉะนั้นประเด็นส่วนตัวผมก็เลยมองว่าถ้าท่านทำบุญนะครับทำกุศลไปปฏิบัติธรรมโพสต์ไปเถอะครับโพสต์ไปเถอะนะครับถ้าท่านโพสต์ด้วยใจที่อยากให้เขาอนุโมทนากับกุศลที่เราทำนะครับแสดงว่าท่านปรุงอาหารด้วยรสชาติที่อร่อยและมีคุณค่านะครับท่านก็เลยอยากให้เขาได้รับส่วนด้วยนะแต่ถ้าท่านโพสต์ด้วยความแสดงตัวตนอัตตาหาเสียงหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับที่มันเป็นลักษณะเชิงลบก็เท่ากับท่านเอาอาหารบูดนั่นแหละไปให้คนอื่นนะครับภาชนะเขาดีหรือไม่ดีหรือไม่รับเนี่ยมันก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งแต่มันสำคัญอยู่ที่ท่านโพสต์ด้วยใจที่เป็นกุศลหรือไม่กุศลมากกว่าครับส่วนเขาจะเกิดกุศลกับไม่เกิดกุศลกับท่านหรือจะเฉยกับท่านก็อีกเรื่องนึงสำคัญอยู่ที่ท่านครับว่าท่านโพสต์ด้วยการที่ให้เขาเป็นกุศลหรือไม่โดยส่วนตัวผมแล้วผมก็อนุโมทนากับท่านทุกโพสต์นะครับที่เห็นคนเขาทำบุญเนี่ยนะครับใส่บาตรประจำวันบริจาคทรัพย์บริจาคโรงพยาบาลนะครับเห็นเพื่อนใน Facebook ก็กดไลค์ถ้ามีถ้าสนิทกันก็อนุโมทนานะครับก็เป็นธรรมดานะครับเพราะฉะนั้นคนที่รู้สึกเชิงลบก็เป็นเรื่องของเขานะครับคนที่รู้สึกบวกก็เป็นเรื่องของเขาแต่เรื่องของเราคือเราโพสต์ด้วยใจที่เป็นบุญหรือโพสต์ด้วยใจที่เป็นอัตตาคือมันเป็นลบนะครับอันนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับผม